วัสดีครับองอาจจรุงศรีบรรณาธิการนิยสารนักเลงรถกระบะครับในลำดับต่อไปนี้ผมใคร่ขอรีวิวรถกระบะรุ่นใหม่จากฟอร์ดนะครับรถกระบะคันที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือ On New Ford Ranger Wildtrak 4x4 นะครับซึ่งทางผู้ผลิตเขาขนานนามในรถกลุ่มนี้ว่าเป็น Next Gen นะครับเป็นเจเนอเรชันใหม่ของ Ford นะครับใหม่หมดทั้งคันนะครับในส่วนของบอดี้นะฮะแล้วก็แชสซีนะครับตัวรถยังคงใช้รหัส T6 แต่ว่าเขาบอกว่าเป็น T6 Gen 3นะครับถ้าเราจะเรียกว่าเป็น T6 ทับ3ก็คงจะทำความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็พอจะคล่อมกลั้นไปกันได้นะครับโครงรถทั้งหมดครับที่เห็นอยู่ใหม่เอี่ยมนะครับแชสซีรุ่นใหม่นะครับจากที่ Ford เคยเป็นชิ้นเดียวตลอดคันในโฉมนี้แชสซีจะต่อ3ท่อนนะครับมีท่อนหัวท่อนกลางท่อนท้ายนะครับโครงสร้างของตัวถังนะครับดูผาดๆเผินๆนะฮะคิดว่ามันคงจะใช้โครงเดิมไม่ใช่นะครับมองด้านข้างเนี่ยที่แนวของขอบหน้าต่างเรามองว่าคล้ายของเดิมนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงไม่เหมือนเลยเพราะว่าอย่างแนวเอ็นของเสาหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะโดนขัดเกลาให้ต่างออกไปครับสำหรับรูปโฉมในด้านหน้านะครับซึ่งเป็นการออกแบบใหม่หมดคงเป็นที่พอใจของแฟนฟอร์ดตรงไฟหน้านะครับที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นทรงตัว C คล้ายกับ F150 ที่นิยมมาดัดแปลงกันอยู่นะครับแต่ว่าของ Ranger ชมใหม่นี้ความเป็นตัว C แนวตัว C จะเล็กกว่านะครับใน Wildtrak 4x4 จะเป็นไฟแบบ LED projector ซึ่งทาง Ford ยังเน้นอีกว่าเป็น matrix projector นั่นคือจะปรับลำแสงได้นะครับป้องกันแยงตารถที่วิ่งสวนมาแล้วก็ตัวดวง projectorจะแบ่งเป็น2เบ้านะครับเบ้าล่างเป็นไฟต่ำครับด้านบนเป็นไฟสูงนะครับแล้วก็มี Daylight ตัว C นะวิ่งล้อมรอบครับหน้ากระจังก็จะดูคล้ายๆกับรุ่นอื่นๆแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนนะครับระหว่าง Wildtrak แล้วก็ Sport หรือว่ารุ่นธรรมดานะครับความแตกต่างจะอยู่ที่หน้ากระจังแล้วก็แนวคอนโทรลนะครับจากไฟเตอร์ตรงนี้ลงไปครับใน Wildtrak นะครับจะให้ไฟตัดหมอก LED มาด้วยนะครับมีระบบเตือนระยะด้านหน้านะครับแล้วก็มีกล้องหน้าอยู่ใต้โลโก้ Fordไฟแท็กตัวนี้จะมีระบบกล้องรอบคันครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องข้างแล้วก็กล้องหลังนะครับจากด้านหน้าเรามาดูกันที่ด้านข้างกันนะครับในโฉมนี้จะมีวุ้นคิ้วขอบวงล้อมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นวุ้นแบบขนาดไม่ใหญ่นักนะครับเป็นวุ้นสีดำนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต่างจากรุ่นเก่าค่อนข้างมากนะครับก็คือเรื่องของล้อและยางครับในส่วนของวงล้อนะครับล้ออลอยทำสีกราไฟต์หน้าสีเทาเข้มจากที่เคยเป็นขนาด 18x8 ในรุ่นที่แล้วในรุ่นนี้จะลดขนาดความกว้างลงนะครับเหลือ 7.5 คูณ 18 นะครับคือเป็น
ล้อขอ18เท่าเดิมแต่ว่าหน้าแคบลงที่หน้าแคบลงเพราะว่าของเดิมจากยาง265 60 18นะครับในรุ่นนี้หน้ายางจะแคบลงเป็น255แต่ว่าซีรีส์ยางจะใหญ่ขึ้นคือ255 55 18เส้นรอบวงยางยาวกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อตอนนี้ในคันที่นำมาให้ชมนะฮะจะเป็นของกู๊ดเยียร์ครับสำหรับในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นทรงใหม่ขนาดกว้างกว่าเดิมมองเห็นสบายตานะครับมุมองศาที่จะจับภาพกว้างขึ้นนะครับแค่กว้างขึ้นยังไม่พอครับยังมีระบบเตือนลดในมุมออกสายตาแสดงให้เห็นบนจอเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมทะแยงเข้ามานะครับก็จะมีไฟติดนะครับนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกว่าแล้วนะครับว่าจะมีระบบกล้องรอบคันนะครับมาให้ด้วยนะครับระบบกล้องรอบคันแล้วก็ไฟส่องสว่างนะเมื่อดับเครื่องเดินเข้าบ้านนะครับจะมีไฟส่องพื้นมาให้ด้วยครับบันไดทรงใหม่นะครับแป้นบนเป็นสีดำทรงเกลียวขึ้นนะครับบนหลังคาของ Y-Tech 4x4 นะฮะจะให้รูปเร็วมาด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไว้เมื่อครู่ว่าทรงกรอบหน้าต่างจะคล้ายๆเดิมนะฮะก็คือส่วนนี้นะฮะมันโค้งขึ้นเล็กน้อยนะแต่เป็นคนละทรงครับประตูบานหลังขนาดกว้างขวางเข้าออกสะดวกนะครับถ้าเผื่อมองเผินๆก็จะเห็นว่ารูปทรงของกรอบหน้าต่างจะคล้ายรุ่นที่แล้วนะครับก็ทำให้หลายคนคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนทรงนะครับจริงๆเป็นคนละทรงกันนะฮะคล้ายนะฮะแต่เป็นคนละทรงในด้านท้ายส่วนที่เป็นโป่งล้อนะครับจะพองออกแนวนอนคล้ายๆ F150 นะฮะแต่ของ F150 นี่จะยื่นกว่านะจะหักเหลี่ยมแล้วยื่นกว่าอันนี้เป็นมนโค้งมากกว่านะฮะก็ดูผมคิดว่าดูเรียบร้อยกว่านะครับนะมีขอบคิ้วสีดำเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางฟอร์ดภูมิใจเสนอก็คือบันไดสำหรับปีนขึ้นด้านข้างนะครับเพราะว่าขณะที่เราใช้งานทั่วไปหรือในการบุกลุยบันไดข้างนี่ใครที่ขนของนะฮะทำนู่นทำนี่เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจว่าบันไดข้างเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสะดวกครับช่วยเพิ่มความสะดวกได้เยอะนะครับนอกจากนั้นในเพราะเป็นรุ่นไวแท็กก็จะมีสปอร์ตบาร์นะครับมาให้ด้วยคือทรงของสปอร์ตบาร์จะเปลี่ยนจากที่เคยหนาๆบึกๆนะฮะในรุ่นนี้ในโฉมนี้จะดูเผียวลมมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานระหว่างสีเทาเข้มกับสีเงินนะครับเป็นสีบอนด์ที่ด้านท้ายครับไฟท้ายดวงใหม่ LED นะครับซึ่งความจริงในรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่เปิดตัวออกมาเมื่อ10กว่าปีก่อนรุ่นที่จำหน่ายในออสเตรเลียก็ให้ไฟท้าย LED มาแล้วแต่ว่าของไทยเรานะตลอดเวลาที่ขายมานี่ได้ไฟธรรมดามาตลอดนะครับในรุ่นนี้จะได้ LED แล้วครับเป็นแบบไกด์ไลน์นะครับก็คือเป็นมีแนวเส้นตัวแนวเส้นจะคล้ายๆบางยี่ห้อนะครับคือมองจะเหมือนเลข3ก็ได้นะฮะแต่เป็นเลข3แบบขัดตอนตรงกลางนะครับเวลากลางคืนก็ดูชัดเจนแล้วก็สวยได้อีกแบบนะครับกระจกท้ายสีเข้มนะครับเป็นสีเทาผสมระหว่างสีเทาเข้มกับสีดำนะฮะเป็นทรงใหม่บานฝาท้ายก็ยังคงมาพร้อม
ระบบผ่อนแรงนะครับมีตัวคานผ่อนแรงช่วยผ่อนแรงตอนเปิดลงนะครับก็จะเป็นเหมือนทอร์ชั่นเล็กนะฮะเป็นเหล็กเส้นนะครับประคองเอาไว้จากเชสซีใหม่เรือนร่างใหม่โครงสร้างใหม่นะครับแต่ว่าในส่วนของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังยังใช้พื้นฐานเดิมนะครับผมไม่บอกว่าเป็นของเดิมนะขอใช้คำว่าพื้นฐานเดิมเพราะว่าเครื่องยนต์2.0 ลิตรไบเทอร์โบเครื่องนี้นะครับจะมีการปรับในส่วนของกล่องควบคุมนะครับอยู่เล็กน้อยจากโฉมที่แล้วที่มีพลังสูงสุด213แรงม้าตอนนี้โดนลดลงนิดนึงเหลือ210แรงม้านะครับขณะที่เรื่องของแรงบิดยังได้ที่405นิวตันเมตรนะครับก็คือประมาณสัก40กิโลกรัมเมตรนะฮะ40นิดๆนะครับการที่ปรับแรงม้าให้น้อยลงนะครับไม่ได้ทำให้รถอืดลงนะครับแต่กลายเป็นว่าอัตราเร่งดีขึ้นนะครับอัตราเร่ง0ถึง100แล้วก็ควอเตอร์ไมล์นะครับทำตัวเลขดีกว่าโถที่แล้วนะครับนอกจากโครงสร้างแท็กซี่ใหม่แล้วนะครับในส่วนของระบบช่วงล่างก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนนะครับรูปแบบยังคงมีเลเยอร์คล้ายเดิมนะครับปีกนกเปลี่ยนใหม่นะครับแทร็กคือความกว้างของช่วงล้อจะกว้างขึ้น50มิลนะครับก็คือฝั่งแรงนิ้วนะครับตัวสตาร์ทหรือว่าเราเรียกว่าคอยโอช็อคนะครับจะสั้นลงครับปีกนกบนจะงุ้มลงนะครับลักษณะของสตาร์ทหน้าเนี่ยถ้าเผื่อถอดออกมาแล้วใครที่เป็นช่างจะรู้ว่ามันคนละทรงกันนะครับซึ่งอาการที่ได้มาจากช่วงล่างชุดใหม่นะก็คือจะจังหวะเข้าหานะฮะหรือจังหวะบัมจะรู้เลยว่ามันนิ่มขึ้นนะครับมันซอฟต์มันรุ่มนวลขึ้นนะครับขณะที่ด้านท้ายจะมีการจับแหนบนะฮะจาก3 1แผ่นมาเป็น4+1แผ่นนะครับจากนอกจากนั้นในเรื่องของระบบห้ามล้อเฉพาะรุ่น Vitec 4x4 ตัวนี้นะครับยังจะให้ดิสเบรก4ล้อนะครับให้มาด้วยดิสเบรก4ล้อแล้วก็เป็นการเบรกใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมเท่าที่มองคร่าวๆนะครับด้านหน้าน่าจะประมาณ340มิลนะครับด้านหลังเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นแบบมีรูระบายเหมือนกันนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์กันเบรกน่าจะดีกว่าเดิมนะครับแต่ผลออกมากลับให้เป็นอย่างนั้นนะครับในส่วนของการทดสอบต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดผมจะบอกรายละเอียดทีว่าติดตามได้ที่ไหนนะครับเรามาดูเรื่องของภายในห้องโดยสารนะครับการเข้าออกนะยังเป็นแบบสมาร์ททีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารครับก็ใหม่หมดนะครับพวงมาลัยวงใหม่ครับแม้ทรงจะคล้ายเดิมนะฮะแต่ว่ารายละเอียดจะต่างออกไปครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่ม
หนังสีดำได้ส้มตามมาตรฐานของไวแท็กนะครับปุ่มควบคุมบนก้านซ้ายจะเป็นเรื่องของครูสคอนโทรลนะครับแล้วก็การหลีลำโพงพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงส่วนทางด้านขวาจะเป็นเรื่องของการเรียกดูข้อมูลต่างๆการตั้งค่าเข้าโครงของคอนโซลดูดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเลือกข้อดีจากยี่ห้ออื่นๆเข้ามาเพิ่มให้ก่อนนะครับคอนโซลแนวนอนทรงตัวทีนะครับส่วนกลางจะเป็นจอทัชสกรีน12นิ้วแนวตั้งนะครับซึ่งใช้แสดงข้อมูลทั้งของเครื่องเสียงนะครับการสั่งการนะครับระบบขับเคลื่อนแล้วก็ระบบที่สำคัญอื่นๆนอกจากนั้นก็ใช้แสดงภาพจากกล้องนะครับถ้าเผื่อว่าเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับบางครั้งจะโชว์ภาพทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนะอันนี้ต้องแล้วแต่สถานการณ์ณขณะนั้นนะครับพร้อมกันนั้นก็มีการเรียกดูได้จากกล้องรอบคันได้อีกต่างหากนะครับทางด้านซ้ายของคอนโซลใหญ่ครับนอกจากจุดฝังแอร์แบ็กผู้โดยสารแล้วนะฮะส่วนโค้งลงมานี่จะทำเหมือนซอฟท็อปนะครับมีความนุ่มเล็กน้อยนะเย็บโชว์ตะเข็บได้ส้มนะแล้วก็ที่แปลกออกไปก็คือจะมีเหมือนเป็นซอกวางของจะเรียกว่าเป็นชั้นอีกเล็กๆก็ได้นะครับซึ่งขวานไม่เคยมีนะครับสามารถใช้วางของเล็กๆน้อยๆได้เหนือขึ้นมาจากเก๊ะเบิดเกิดง้างนะฮะใบใหญ่ตามปกตินะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับนอกจากนั้นที่ช่องแอร์แนวตั้งซ้ายขวานะครับคันนี้ฟอร์ดให้ยิ่งใส่เครื่องดื่มนะครับนะฮะสำหรับเอาเครื่องดื่มเสียบแล้วก็อาศัยลมแอร์นะฮะเป่าเครื่องดื่มให้เย็นนะครับซึ่งถ้าเผื่อใครใช้รถกระบะอยู่จะทราบว่าในรถญี่ปุ่นใช้กันมานะฮะสองยุคแล้วนะครับตอนนี้ฟอร์ดเอาของญี่ปุ่นมาใช้นะครับเพราะว่ามันดีนะฮะที่คอนโซลกลางระหว่างเบาะส่วนบนเห็นที่เป็นช่องโล่งๆเนี่ยนะครับจะมีไวเลสชาร์เจอร์อยู่นะฮะมีช่องไวแท็ก404นะฮะตัวนี้มีให้แล้วก็มีช่องเสียบ USB หลบอยู่ข้างในนะครับอีก2ช่องนะคันเกียร์คล้ายเดิมนะครับคันเกียร์สั้นๆทรงออกสปอร์ตนิดๆนะครับนะปุ่มบวกลบเกียร์นะครับสั่งบวกลบเกียร์จะอยู่ที่นิ้วหัวมือนะครับระบบเบรกจอดเปลี่ยนมาใช้ระบบปุ่มไฟฟ้าแล้วนะครับใช้กดปุ่มมีแต่เบรกจอดอย่างเดียวนะครับไม่มีออโต้โฮเบรกครับถัดจากนั้นนะครับจะเป็นปุ่มเลือกระบบขับเคลื่อนนะครับ 2H 4H แล้วก็ 4L นะครับตัวนี้เป็นการเลือกระบบขับเคลื่อนขณะที่ด้านขวาข้างกันนะครับจะเป็นเรื่องของปุ่มปิดระบบช่วยการทรงตัวนะครับแล้วก็ปุ่มเลือกระบบการบุกลุยนะครับในส่วนของเบาะนั่งเพราะเป็นไวแท็ก404นะครับจะได้เบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางเหมือนกันทั้งตัวขวาและตัวซ้ายนะครับรุ่นอื่นจะได้แค่6ทิศทางและมีแค่ตัวเดียว
ครับในไวแท็ก404นี้ก็จะได้นะทั้ง2ฝั่งนะครับรูปทรงของเบาะรูปทรงของเบาะจะเปลี่ยนไปนะจากที่เคยออกบ่ากว้างใหญ่นะครับรุ่นนี้จะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นรอยเย็บลักษณะของแนวการต่อชิ้นของเบาะนะครับก็ละเอียดขึ้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ว่ายังคงความเป็นไวแท็กด้วยการใช้เบาะดำเย็บด้วยด้ายส้มและมีคำว่าไวแท็กอยู่ที่พนักส่วนบนของพนักด้านหลังเหมือนเดิมนะครับสำหรับเบาะในตอนหลังยังมีช่วงเล็กรูมหรือช่องวางเท้านะครับกว้างใกล้เคียงกับรุ่นที่แล้วรูปทรงของเบาะดูดีขึ้นนะครับในส่วนกลางสามารถดึงลงมาเป็นเท้าแขนพร้อมหลุมเครื่องดื่ม2ที่นะครับที่ท้ายคอนโซลของด้านหน้าก็จะมีช่องแอร์แยกมาให้นะอีก2ช่องพร้อมกับช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องเสียบ power outlet นะครับสำหรับเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยผู้โดยสารทั้งหมดนะครับ On New Vitex รุ่นนี้จะให้ Airbag รวมทั้งหมด7จุดด้วยกันนะครับนั่นคือ2จุดที่ด้านหน้านะครับอีก2จุดที่พนักข้างของเบาะหน้าซ้ายขวานะครับม่าน Airbag ซ้ายขวานะครับรวมเป็น6แล้วนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือที่หัวเข่าคนขับนะฮะรวมเป็น7จุดด้วยกันนะครับสำหรับรายละเอียดและบททดสอบทั้งหลายทั้งมวลของ On New Ford Ranger Vitex 404รุ่นนี้นะครับจะนำเสนอไว้ในนิตยสารนักเลงรถกระบะฉบับที่391ประจำเดือนสิงหาคมติดตามอ่านได้ในระดับต่อไปครับ